Apple เตรียมยกเลิกการใช้ชิปโมเด็มใน iPhone จาก Qualcomm มาเป็นชิปที่ออกแบบเองมีรายงานจาก Bloomberg อ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องว่า Apple มีแผนจะเปลี่ยนการใช้ชิปโมเด็มที่ใช้ในอุปกรณ์ทั้งหมดรวมทั้ง iPhone จากปัจจุบันที่เป็นชิป Qualcomm มาใช้ชิปที่ออกแบบเองโดย Apple เร็วที่สุดภายในปี2024หรืออย่างช้าคือ2025นอกจากนี้ Apple ยังมีแผนลดการพึ่งพาชิปไร้สายอีกจำนวนหนึ่งที่ตอนนี้ใช้ของ Broadcom ด้วยเช่นชิปวิฟิตหรือ Bluetooth มีผลปี2025ทั้งนี้ Apple และ Broadcom ได้เคยทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อสั่งซื้อชิปไร้สายโดยข้อตกลงจะสิ้นสุดกลางปีนี้ซึ่งปัจจุบัน Apple เป็นลูกค้ารายสำคัญของ Broadcom สร้างรายได้คิดเป็น 20% ของรายได้รวมอย่างไรก็ตาม Apple จะยังสั่งซื้อชิปสำหรับบางฟังก์ชันกับ Broadcom ต่อไปชิปโมเด็มสำหรับงานติดต่อสื่อสารถือเป็นส่วนสำคัญโดยเฉพาะกับโทรศัพท์อย่าง iPhone ซึ่ง Qualcomm มีการพัฒนามายาวนานร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายทั่วโลกจึงเป็นเรื่องท้าทายของ Apple ในการพัฒนาชิปส่วนนี้ขึ้นมาเองแต่ Apple ก็มีท่าทีเรื่องนี้ชัดเจนมาหลายปีแล้วจากการซื้อธุรกิจชิปโมเด็มจาก Intel เมื่อปี2019ที่มาโคลัน Bloomberg